ไม่กังวลครับก็ถ้าพี่เตะเขาเตะโดนผมก็หลับแค่นั้นเองครับเตะไม่โดนก็ของผมมาแล้วกันครับไอเรารู้สึกแบบแม่งเอ้ยไม่อยากต่อยแล้วอะรู้สึกแบบเอาสักตั้งวะคนที่ดูถูกก็ไม่เป็นไรเหลือสักวันนึงจะทำให้ดูครับเกมการชกของตะวันฉายกับซูเปอร์บอลเนี่ยผมบอกเลยมันอยู่ที่การวิสซ้อมถ้าใครพลาดก็หมายถึงว่าคนนั้นเป็นผู้พ่ายแพ้โอกาสแค่เอื้อมของตะวันฉายรับค่าตัวไฟละ10ล้านบาทหากชนะซูเปอร์บอลเจ้าของฉายาซ้ายดาราครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมีคิวขึ้นชกไฟเดือดส่งท้ายปีในศึกวันลุมพินี46ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินในวันที่22ธันวาคมนี้หลังเลื่อนชกกันมาถึง2ครั้งนะครับตั้งแต่ครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่ซูเปอร์บอลมีอาการบาดเจ็บต่อมาครับครั้งที่2 9ธันวาคมก็ถูกเลื่อนออกไปครับคราวนี้เป็นคิวของตะวันฉายบ้างครับที่มีอาการป่วยแต่สุดท้ายครับทั้งคู่ก็ได้คิวเจอกันเสียทีนะครับในวันที่22ธันวาคมนี้ซึ่งทั้งตะวันฉายและซูเปอร์บอลก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มีการเลื่อนอีกแล้วแน่นอนโดยไฟนี้ครับมีรายงานว่าหากตะวันฉายโชว์ฟอร์มสวยหรูจัดการน็อกซูเปอร์บอลได้เขาจะกลายเป็นนักสู้ชาวไทยคนที่3ที่ได้รับค่าตัวแตะหลัก10ล้านบาทต่อไฟในทันทีต่อจากรถถังจิตเมืองนนท์และสแตมป์แฟร์เทคเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในไฟที่สำคัญที่สุดในชีวิตของตะวันฉายเลยก็ว่าได้ครับร่างกายตอนนี้ก็ 80-90% แล้วครับก็เหลือเวลาอีกเดือนนึงน่าจะคิดว่าน่าจะเต็มร้อยครับผมป่วยครับผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับก็เลยขอเลื่อนรายการไปหน่อยนึงครับเพราะว่ามันมีอาการสะดุดซ้อมครับจริงๆครับนอนประมาณ30วันครับไม่ใช่วันเถอะครับไม่เป็นไรครับออกมาก็พยายามทำฟิตร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิมครับไม่กังวลครับก็ถ้าพี่เตะเขาเตะโดนผมก็หลับแค่นั้นเองครับเตะไม่โดนก็ของผมมาแล้วกันครับทุกรายการที่ผมถ่ายไว้ผมถ่ายไว้นานแล้วแล้วเขาจะมาออกคือว่าเวลาผมซ้อมเวลาผมถ่ายรายการคือจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าถ่ายรายการได้ถ่ายได้นะแต่ถ้าเวลาผมซ้อมแล้วผมแคนเซิลหมดชัดเจนครับซ้อมคือซ้อมครับก็มีงานอะไรมาผมแคนเซิลหมดรับหลังต่อยค่อยว่ากันครับถ้าเห็นรายการไหนที่ผมออกตอนใกล้จะต่อยนะไม่ต้องสงสัยนะครับผมไปถ่ายมาเป็นเดือนแล้วครับไม่รู้จะมีวาสนาหรือเปล่าครับไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วถ้าได้ก็ดีครับตั้งแต่ต่อยฟัดล่าสุดมามันก็มีดราม่าเนาะน้อยๆนิดนึงเนาะไอเรารู้สึกแบบแม่งเอ้ยไม่อยากต่อยแล้วว่ะรู้สึกแบบเอาสักตั้งวะคนที่ดูถูกก็ไม่เป็นไรเหลือสักวันนึงจะทำให้ดูครับไฟแล้วผมประมาทด้วยแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักหวังจะเอาโบนัสไม่ต่อยตามที่ติวไปกับพี่หวังว่าต่อยตามอย่างนี้นะก็เลยทำให้เป็นอีกสไตล์นึงเกมการชกของตะวันฉายกับซูเปอร์บอลเนี่ยผมบอกเลยมันอยู่ที่การวิสซ้อมแล้วอยู่ที่จังหวะเพราะมันเป็นนวมเล็กถ้าใครพลาดก็หมายถึงว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้ผมถึงบอกตะวันฉายว่าให้ซ้อมหนักไว้คนเราจะประสบความสำเร็จต้องซ้อมให้มากไม่มีคำว่าซ้อมน้อยแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเจ้าของฉายาซ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมจะป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้หรือไม่คงต้องไปติดตามกันในไฟเดือดส่งท้ายปีวันลุมพินี46 22ธันวาคมนี้รู้กันแน่นอน